ันนี้เราทำโครงงานเรื่องอะไรปลุกไฟครับปลุกไฟใช้อะไรทำวัสดุอุปกรณ์ไม้ติ่มครับไม้ติ่มอันนี้เราประกอบมาแล้วใช่ไหมลูกครูให้เสร็จมาอะไรประมาณยังไม่ได้กำหนดเลยครับเริ่มสั่งงานนานยังประมาณ2 อาทิตย์นะลงมาทำในชั่วโมงครับทำชั่วโมงลงทุนกันเยอะไหมคนเท่าไหร่นะครับลงทุนกันเยอะไหมประมาณคนละ30วันนี้คน30 บาทวันนี้ก่อนทำมังคุยทำอะไรวันนี้ทำอะไรข้อสอบเป็นโครงงานใช่ไหมไฟฟ้าด้วยอันนี้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมเนี่ยพวกเรากลุ่มเราอันนี้ขอดูตัวอย่างโครงงานเนี่ยอันนี้ลองเอาให้ดูนิดนึงลองเอาให้ดูลองช่วยดูนะตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างผมไฟทำหลอดไฟใช้อะไรทำลูกโครงสร้างใหญ่คือโครงการทำจากกระดาษใช่ไหมวางยังไงวิธีการวางวางแบบนี้หรือนอนแบบนี้วางแบบนี้ตัวฐานแล้วลูกยังไม่รู้ค่อยคิดไปใครดีไซน์แบบใครออกแบบลองอธิบายคร่าวๆทำไมวางตรงไหนฐานตรงไหนสายไฟลูกคร่าวๆทำไงลูกช่วยกันคิดตอนนี้หลอดไฟอยู่ตรงไหนครับลูกเนี่ยหลอดไฟไว้ตรงไหนตั้งใจหลอดไฟไว้ตรงไหนลูกไว้ข้างในเขาค่าวางเฉยไม่ต้องเอาสำเร็จก็ได้วางให้ดูหน่อยแบบนี้ไหมยังคิดไม่ออกเหรออ๋อจากดีไซน์ตัวนี้เสียนแบบนี้แล้วต้องห้อยตรงไหนรู้ไหมไฟอยู่ตรงไหนข้างในต้องเจาะรูตรงนี้ไหมลูกสายออกตรงนี้ไหมนี่ก็ห้อยสายไฟห้อยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมถูกไหมเอาเราโครงงานทำอะไรลูกกลุ่มเราได้เตรียมอุปกรณ์มาไหมกลุ่มเดียวกันไอ้ผู้หญิงก็เหรอดู อุปกรณ์โครงงานหน่อยได้เตรียมมาไหมลูกมาไหมสุดนี้ลองเอาออกให้ดูอธิบายคร่าวๆทุกฟังหน่อยดีไซน์แบบยังไงลองอธิบายช่วยกันอธิบายวางแผนยังไงเล่าให้ผู้ฟังหน่อยครับเป็นฐานนะครับอันนี้เป็นฐานอันนี้ใครทำลูกให้ปู่ทำเป็นเพื่อนทำกันเองไม้ซื้อหรือไม้ข้างบ้านข้างบ้านไม่ต้องลงทุนเนาะครับตัวน็อตแล้วลูกซื้อเนาะซื้อน็อตไหมลูกตะปูเกลียวอะไรเนี่ยซื้อใช่ไหมโอเคครับประกอบให้ปู่ก็มีคร่าวไม่ต้องสำเร็จก็ได้ว่าวางแผนยังไงอยากรู้ดีไซน์แบบแล้วเอาในวางตรงไหนรอยไฟอยู่ตรงไหนลูกทำฐานมายังไงนี่อะไร